วิธีทําสติกเกอร์ใน t i k t o ็อกเป็นของตัวเองทําแบบนี้นะครับเราก็ไปที่คําว่าสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไปรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับช้าๆเลยนะจะได้ทําเป็นทุกคนนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปของเรามาหลังจากนั้นนะครับเราไปเลือกรูปที่เราต้องการมาเลยครับจะเอาหล่อเท่สวยขนาดไหนจัดไปจ้านะครับอป้าเลือกรูปนี้จากนั้นนะครับคุณก็ไปคําว่าอัปโหลดนะครับอ่ะโทรศัพท์นะครับไปคําว่าอัปโหลดเพื่อลบพื้นหลังออกนะครับ กดเลยมันก็จะทําการลบพื้นหลังที่มันติดมาสีสีอื่นๆนะครับจะเป็นพื้นหลังสีเหลืองสีเขียวสีอะไรมันก็จะลบออกให้เหลือแค่ตัวเรากดตกลงครับนะครับมาคราวนี้เราก็ขยายเลยครับอู้ตายนาตาดีอาเป็นยังไงกันบ้างครับดูดีมีชาติตระกูลนะครับคุณจะไปใส่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะครับรวมถึงเนี่ยสติกเกอร์ที่เราใส่เนี่ย มันสามารถกดกำหนดระยะเวลาได้ด้วยนะครับเช่นมันจะให้แสดงแค่อ่ะตอนต้นก็ได้อ่ะตอนต้นก็พอก็กดติ๊กถูกนะครับมันก็จะแสดงแค่ตอนต้นนะครับเห็นไหมมันจะแสดงแค่นี้นะครับและนี่ก็เป็นวิธีการใส่สติกเกอร์นะครับ สำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่ทิกตอกเนี่ยหัดทําตามนี้ได้เลยนะครับรับรองทําเป็นและนี่นะครับก็เป็น EP10 สิบแล้วนะครับในการที่เราสอนคุณนะครับทำทิกตอกให้เก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเป็นซีนี้ได้เลยตอนนี้มาเป็น e p ที่สิบแล้วนะครับสาหรับคนที่อยากจะเรียนย้อนหลานนะครับสามารถกดติดตามที่ยูทูบโอป้ายสารได้เลยนะครับทาตามได้ทีละขั้นตอนได้เลยสวัสดีครับ